สวัสดีครับผมนิชิโนบิทีวีนะครับแล้วก็จะมาสรุปยอดก้าวเสาหลักในมังงะดาพิฆาตอสูรว่ามีใครเสียชีวิตและพิการมั่งนะครับเริ่มจากเสาหลักที่เสียชีวิตกันก่อนเลยนะครับเสาหลักคนแรกนะครับเรนโกคุเคียวจูโร่อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเคียวจูโร่นั้นเข้าสู่กับอสูรข้างขึ้นที่3อากาศะและถูกอากาศะจ้วงเข้าไปที่ท้องทำให้ตัวเรนโกคุนั้นเสียชีวิตลงไปนะครับเสาหลักคนที่2ที่เสียชีวิตนะครับโคโจชิโนบุ จากการที่เข้าต่อสู้กับอสูรข้างขึ้นที่2โดมะแล้วก็ถูกโดมะแบกเข้าไปทั้งตัวแต่ว่าในตอนนั้นโดมะยังไม่รู้ว่าในตัวชิโนบุนั้นมีพิษอยู่การตายของชิโนบุนั้นไม่ได้เป็นการตายที่เสียเปล่าเพราะว่าการตายของเธอสามารถฆ่าอสูรข้างขึ้นที่2อย่างโดมะลงได้โดยการที่พิษของเธอออกทำให้ร่างกายของโดมะนั้นเริ่มเละและโดนคานาโอและอิโนสุเกะตัดหัวเสาหลักคนที่3ที่เสียชีวิตนะครับโทคิโตะมูอิจิโร่ เสียชีวิตจากการเข้าสู้กับอสูรข้างขึ้นที่1โคคุชิโบซึ่งตอนนั้นอสูรข้างขึ้นที่1อย่างโคคุชิโบนั้นก็ได้ระเบิดพลังออกมามูอิจิโร่ที่ไม่สามารถหลบการโจมตีของโคคุชิโบได้ทำให้ตัวของเขานั้นขาดครึ่งถึงกระนั้นมูอิจิโร่ก็ยังยื้อจนกระทั่งซานิมิและเกียวเมนั้นสามารถเอาชนะอสูรข้างขึ้นที่1อย่างโคคุชิโบลงได้เสาหลักคนที่4นะครับที่เสียชีวิตลงไปก็คือฮิเมจิมะเกียวเมเสียชีวิตจากการทนพิษบาดแผลไม่ไหว ดูเหมือนว่าตอนนั้นหน่วยคาโคชิก็ต้องใจที่จะมารักษาเขาแล้วนะแต่เขากลับปฏิเสธการรักษาของหน่วยคาโคชิไปทำให้เขาได้เสียชีวิตลงเสาหลักคนที่5ที่เสียชีวิตนะครับอิงโรโอบาไนเสียชีวิตจากการทนพิษบาดแผลไม่ไหวแต่ดูเหมือนว่าถ้าเขายอมเข้ารักษาตัวเขาก็น่าจะรอดแต่เขานั้นกลับปฏิเสธการรักษาเพราะว่าเขาต้องการที่จะตายตามคนรักอย่างมิซูริไปเสาหลักคนที่6ที่เสียชีวิตนะครับคันโรจิมิซูริเสียชีวิตจากการ ต่อสู้กับมูซันแล้วก็ทนพิษบาดแผลของตัวเองไม่ไหวนะครับทำให้เธอได้เสียชีวิตลงไปซึ่งการเสียชีวิตของเธอทำให้โอบะในนั้นต้องการที่จะเสียชีวิตตามเธอไปด้วยหมดไปแล้วนะครับสำหรับเสาหลักที่เสียชีวิตต่อไปก็เป็นเสาหลักที่พิการนะครับเสาหลักที่พิการคนแรกนะครับอุซุยเทนเงินอุซุยนะครับได้เสียแขนจากการต่อสู้กับอสูรข้างขึ้นที่6ดากิและ เกียวทาโร่อสูรข้างขึ้นที่6นั้นมันมีการฆ่าที่มีเงื่อนไขครับมันไม่สามารถฆ่าอสูรตัวใดตัวหนึ่งได้คือต้องฆ่าทั้ง2ตัวพร้อมกันนะซึ่งด้วยเพราะมันมีเงื่อนไขทําให้ฝั่งของอุซุยนั้นเสียเปรียบเป็นอย่างมากซึ่งทําให้อุซุยถูกเกียวทาโร่นั้นใช้เคียวที่เป็นอาวุธของเขานั้นตัดแขนของอุซุยไปและหลังจากที่พวกอุซุยเอาชนะอสูรข้างขึ้นที่6ลงได้อุซุยก็ได้เลิกเป็นเสาหลักเสาหลักที่พิการคนที่2นะครับชินาสึกาวะซาเนมิ ได้เสียนิ้ว2นิ้วจากการที่เขาสู้กับอสูรข้างขึ้นที่1โคคุชิโบตัวนั้นเขาก็เกือบเสียชีวิตไปแล้วแต่ได้เกียวมีเข้ามาช่วยไว้ทำให้จากแทนที่จะกลายเป็นเสียชีวิตเขาก็เสียนิ้ว2นิ้วแทนสำหรับคนที่3ที่พิการนะครับโทมิโอกะกิยูได้เสียแขน1ข้างจากการที่เขาต่อสู้กับคิบุสติมูซันเป็นยังไงกันบ้างครับพี่นักสั่งชอบกันไหมคือผมก็พูดแบบนี้ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่หวังว่ามีนักสั่งจะวากริมัสเนาะสวัสดีก็ไม่มีอะไรมากแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีซายูนาระ